สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามารู้จักกับต้นไม้นะครับเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าผู้จอมพลนะครับผมนะครับเป็นไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดนะครับผมดอกก็มีหลายสีนะครับผมมีทั้งสีแดงนะครับดูดอกเขานะครับครับดอกสีแดงสวยครับขณะดอกตุ่มนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับดอกกลางตุ่มนะครับนี่คือดอกตุ่มหลังจากบานแล้วดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะใบนะครับครับเป็นใบเล็กๆนะครับออกสลับเรียงตรงข้ามกันนะครับผมนะครับใบคล้ายๆใบมะขามนะครับเขาเรียกว่าผู้จอมพลนะครับนี่ก็จะเป็นดอกออกสีขาวนะครับครับตัวนี้ออกดอกสีขาวเดี๋ยวเรามาดูดอกสีขาวกันบ้างนะครับไปนี่ครับดอกสีขาวก็จะเป็นนี้ครับขณะตุ่มเขาก็จะออกเนี่ยครับกลีบตุ่มเขาจะออกเขียวจางๆออกขาวนะครับพอสักพักหนึ่งหลังจากที่เขาเริ่มบานแล้วนะครับก็จะออกเป็นสีขาวๆครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมลาไปด้วยต้นดอกผู้จอมพลสวยงามนะครับผมถ้าใครชอบก็ลองหามาปลูกที่บ้านนะครับสวัสดีครับ